นัทพลแง้มข่าวดีแต่งกับคนนี้ทัวร์เล่าเหตุการณ์ระทึกยางระเบิดบนทางด่วนหลังจากเมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานักร้องนักแสดงหนุ่มอานัทพลและแฟนสาวเอื้อยพรสวรรค์ได้เกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันยางระเบิดบนทางด่วนทำรถสะบัดถึง2รอบแม้ทั้งคู่จะไม่ได้รับบาดเจ็บแต่ก็ทำเอาเพื่อนๆและแฟนคลับต่างเป็นห่วงไม่น้อยล่าสุดวันที่25กรกฎาคมอานัทพลมาร่วมงานบวงสรวงละครพนมนาคานลานหน้าตึก GMM จึงได้เล่าถึงเหตุการณ์ในวันนั้นพร้อมอัปเดตเรื่องราวความรักว่าใกล้จะเข้าสู่ประตูวิวาหรือยังเล่าถึงเหตุการณ์ยังระเบิดบนทางด่วนเหตุการณ์ยังระเบิดบนทางด่วนมันสืบเนื่องมาจากก่อนหน้านั้น2วันน้องเอื้อยเอารถไปแล้วน่าจะเหยียบตะปูก็เอาเข้าร้านยางปกติร้านยางก็อาจจะเช็คไม่ละเอียดไม่เจอตะปูแต่ก็เติมลมเข้าไปเพราะลมไม่เสมอกันทีนี้เราต้องมาเซตระบบทีนี้ถ้าเราเซตแล้วมันไม่เตือนแสดงว่าเราขับได้เราก็ไว้ใจประมาณ 1-2 วันผ่านมาก็ขึ้นทางด่วนยางก็ระเบิดแล้วรถก็สะบัดเราขับมา120วิ่งเลนขวาสุดแต่พอสะบัดเสร็จมันมาเลนซ้ายก็โชคดีที่ไม่สะบัดไปทางขวาเพราะจะชนแบรีเออร์เลยพอสะบัดมาเลนซ้ายเราก็ผ่อนความเร็วลงเหลือประมาณ90มันก็สะบัดอีกรอบหนึ่งตอนนั้นคิดอะไรอยู่บ้างตอนนั้นเหวอมากเราไม่คิดว่ายังเพราะมันไม่แจ้งเตือนเราก็คิดว่ารถเป็นอะไรทีนี้มันเริ่มมีเสียงยางที่มันหลุดออกมาแล้วกระแทกกับขอบล้อหรือบังโคลนก็เลยรู้ว่าเป็นล้อก็เลยจอดข้างทางตอนที่มันสะบัดคิดว่ารถจะพลิกคว่ำไหมมันไม่แรงขนาดนั้นครับคือเราหักนิดเดียวแต่เร็วๆตอนนั้นสติเรายังควบคุมพวงมาลัยได้อยู่ใช่ไหมได้ครับ 100% น้องเอื้อยังคิดว่าผมขับรถยังไงน้องคุยโทรศัพท์อยู่ก็ไม่รู้เรื่องหัวเราะก็เลยไม่ได้เป็นอุบัติเหตุใหญ่ไม่ใหญ่แต่ภาพมันน่ากลัวยังขาดเลยแต่มันยังอยู่ในวงล้อขับต่อได้อยู่ไหมก็ไปต่อได้ประมาณ 3-4 กิโลได้คือตอนแรกยังไม่รู้ทีนี้พอรู้ก็เลยโทรหาศูนย์เขาบอกไม่ควรบดไปถ้าบดยางจะหลุดออกจากล้อแล้วล้อจะเป็นประกายไฟล้อแม็กก็จะเสียไปเลยก็เลยเอารถไปจอดข้างทางครับถือเป็นบทเรียนในการต้องเช็ครถดีๆเลยไหมใช่สำคัญมากๆศูนย์เขาก็ให้เหตุผลว่ามันอาจจะเป็นการที่ตะปูมันหลุดฉับพลันก็เลยไม่มีแจ้งเตือนจะไปถามที่หุ่มไหมว่าทำไมไม่หาตะปูให้เราร้านนั้นไม่ได้ไปถามเพราะเป็นเหมือนร้านที่เราผ่านไปแล้วเจอตอนนี้ต้องระวังมากขึ้นไหมระวังมากทุกครั้งถึงจะไม่เกิดอะไรขึ้นก็จะเช็คก่อนไปตลอดก็คิดว่าโชคดีที่รอดมาได้ถ้าออกขวาหรือมีรถมาด้านซ้ายและไม่มีสติผมว่าน่าจะหนักกว่านี้โชคดีไม่มีรถตามมาครับจะแต่งงานหรือยังหัวเราะก็คงกับคนนี้แหละแต่ว่ายังไม่ใช่ตอนนี้ต้องหาเงินแต่งเมียก่อนครับเขาเรียกสินสอดเยอะหรือยังไงไม่ยังไม่ได้คุยกันขนาดนั้นยิ้มแต่ณตอนนี้ก็แฮปปี้ความหวานอาจจะลดลงไปบ้างแต่ยังแฮปปี้เหมือนเดิมแต่อายุเราก็น่าจะพร้อมแล้วจริงๆอายุก็ประมาณหนึ่งแล้วก็เยอะพอสมควรแต่เราศึกษามาแล้วผู้ชายอายุเยอะได้แต่ผู้หญิงอายุน้อยไข่เขาแข็งแรงเขาทำงานได้มีบุตรได้ปกติยิ้มน้องตอนนี้ก็24-25แล้วนะผมก็38ย่าง39ครับใครบอกเลือกเพลงผิดเบียร์แจงทำไมร้องเพลงนี้แม้สี่โค้ดไม่กดหันใครบอกเลือกเพลงผิดเบียร์แจงทำไมร้องเพลงนี้แม้สี่โค้ดไม่กดหันเป็นเพลงที่อาจจะไม่ได้โชว์ความเก่งในการร้องอะไรมากมายแต่เป็นเพลงที่ร้องแล้วมีความสุขยังสนุกไม่มีตกสำหรับ The Voice All Star รอบไลน์ออดิชั่น F0.2
งานนี้เจอศิษย์เก่าเดอะไวส์ทำเอา4โค้ชทั้งโค้ชป๊อปปองกูลโค้ชคิมเจนนิเฟอร์คิมโค้ชโจอี้บอยและโค้ชก้องสหรัฐต่างรีบกดหันมากันรัวๆแต่ที่น่าเสียใจคงเป็นสาวเสียงน่ารักจาก The Voice ซีซั่น 3 อย่างเบียร์ภัสรนันท์มาในเพลงรั้งแต่ทั้ง4โค้ชไม่มีใครกดหันมาเป็นเพลงจบหันมาก็บอกเสียดายกันเป็นแถวล่าสุดเบียร์ภัสรนันท์โพสต์ชี้แจงในเพจ Biscuit Beer ว่าพูดถึง The Voice All Star รู้สึกผิดต่อแฟนๆอยู่นะที่อยากเชียร์หรืออยากจะเห็นเบียร์ในรอบต่อๆไปเอาจริงๆปักคือเพลงที่เบียร์เลือกคือสนองนี้ตัวเองล้วนๆเลยมันเป็นเพลงที่อาจจะไม่ได้โชว์ความเก่งในการร้องอะไรมากมายแต่เป็นเพลงที่เบียร์ร้องแล้วมีความสุข555บวกแต่ที่เบียร์ไปอ่ะเพราะเบียร์คิดถึงบรรยากาศคิดถึงเพื่อนเก่าๆที่ไม่ได้คุยกันนานคิดถึงทีมงานคิดถึงโค้ชต่อจากนี้คือเบียร์อยากเขียนเพลงอยากทำเพลงออกมาให้แฟนๆฟังมากกว่าแพชชั่นในการแข่งขันเวทีประกวดมันไม่มีอีกต่อไปการร้องเพลงสำหรับเบียร์มันคือการเล่าเรื่องยังไงให้ไพเราะและสื่ออารมณ์ออกมาได้จริงๆและหลังจากนี้เบียร์ก็อยากทำสิ่งเหล่านี้แหละที่อยากให้ทุกคนได้รอดูยังคงภูมิใจเสมอที่เกิดคำว่านักร้องมาจาก The Voiceเดแลนไม่ว่าเบียร์จะทำอะไรทุกวันนี้ทุกคนเจอหน้าก็ยังบอกให้ร้องเพลงให้ฟังจุ๊บจูบนอกจากนี้ยังโพสต์ชี้แจงอีกว่าใครบอกเบียร์เลือกเพลงผิดคือไม่จริงคือเพลงนี้เป็นเพลงของเคชิศิลปินที่เบียร์ชื่นชอบถ้าวันหนึ่งศิลปินที่เบียร์ชื่นชอบได้มาเห็นเบียร์ร้องเพลงนี้บน The Voice All Star เบียร์คงสู่ขีดของขวัญสุดล้ำค่าลูกชายแม่ลาล่าหลังน้ำตาหน้าห้องคลอดมาก่อนกำหนดเป็นวันดีคนบันเทิงร่วมยินดีของขวัญสุดล้ำค่าลูกชายแม่ลาล่าหลังน้ำตาหน้าห้องคลอดน้องมาก่อนกำหนดถือว่าเป็นวันดีเหยียบรถจากกรุงเทพถึงชัยภูมิ4ชั่วโมงถึงกับหลังน้ำตาลาล่าอาสยามโพสต์คลิปบึงรถกลับชัยภูมิรอหน้าห้องคลอดพร้อมทั้งเผยว่าเหยียบรถจากกรุงเทพตอน4ทุ่มถึงชัยภูมิตี2ครึ่งแม่นี่แรงสุดตรีนนนใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวตื่นเต้นน้ำตาไหลน้องสาวโทรหาตอน3ทุ่มครึ่งว่าน้ำเดินแล้วพี่จับกุญแจรถได้พี่ก็ขับออกมาเลยกำหนดจริงน้องต้องคลอดวันที่16สิงหาคมแต่นี้น้องมาก่อนถือว่าเป็นวันดีสงสัยเขาเลือกที่จะเกิดวันเดียวกันกับยายเกิดมาเป็นของขวัญให้ยายรีบออกมานะลูกสงสารแม่ของหนูตอนนี้แม่ของหนูรอเบ่งหนูออกมาเป็นของขวัญให้กับทุกคนในครอบครัวของเราตอนนี้16ชั่วโมงแล้วแม่รออุ้มหนูอยู่นะลูกก่อนจะโพสต์คลิปน้ำตาไหลอยู่หน้าห้องคลอดพร้อมทั้งเผยความรู้สึกได้ยินเสียงน้องร้องเจ็บปวดว่า19ชั่วโมงที่น้องสาวอยู่ในห้องคลอดพี่กลุ้มใจมากเพราะมดลูกยังเปิดไม่มากสงสารน้องเหลือเกินเลยโทรหาอาจารย์เชียงแอดแพนาวิทอาจารย์บอกให้เราสวดมนต์อังคุลิมาลสูตรน้องจะได้คลอดง่ายๆนะลูกเราเลยรีบขึ้นไปสวดมนต์และออกมาโรงพยาบาลอีกครั้งและเสียงที่ได้ยินคือเสียงน้องสาวที่ร้องอย่างเจ็บปวดมดลูกเปิดพร้อมคลอดแล้วพี่โคตรสงสารน้องเลยอาจใจจะขาดแทนอยากพุ่งเข้าไปในห้องคลอดใจจะขาดคลอดง่ายๆนะลูกเด็กดีของแม่อย่าให้แม่ต้องเจ็บปวดนานนะลูกตอนนี้ตายายและแม่รอรับขวัญหนูอยู่ข้างนะลูกล่าสุดได้เผยภาพแรกพร้อมข้อความลูกชายแม่ลาล่าวันที่24กรกฎาคม2565วันเกิดของลูกชายแม่ลาล่าและแม่ผู้ให้กำเนิดลาล่าเป็นวันที่ดีที่วิเศษที่สุดยายและหลานเกิดวันเดียวกันของขวัญสุดล้ำค่าของชั้นนนท์ท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนๆมาร่วมยินดีพร้อมเอ็นดูเด็กน้อยกันรัวๆโดยคลิปหน้าลาล่าบอกว่าจะมาบอกชื่อด้วย